พ่อหนุ่มคนนี้ครับที่สมุทรปราการเขาบอกว่าดีใจจังเลยถูกเลขท้าย2ตัวคิดว่าถูก7ใบก็คือมันเห็นตรงหน้าว่าใช่แต่พอไปขึ้นเงินขึ้นได้แค่2ใบเท่านั้นครับเอาเกิดอะไรขึ้นแล้วอีก5ใบมันผิดตรงไหนไปดูไส้ในอีก5ใบมันคืองวดเก่านี่ไง1เมษายนมิจฉาชีพคุณผู้ชมเวลาระวังเนี่ยเราซื้อแบบว่าอ่ะรวมชุดนะใช่มันจะมีแค่หัวฉบับแรกกับฉบับสุดท้ายเท่านั้นแหละที่มันเป็นของงวดที่จะถึงมันต้องดูให้ครบทุกใบถูกบางคนแบบก็เป็นนี่ก็ซื้อเก็บใส่กระเป๋าเลยมันสอดไส้ไงอย่างเช่นคนนี้นะฮะอยู่ที่สมุทรปราการชื่อว่าคุณธนพลนะฮะเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.พระประแดงแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังแบบนี้เขาซื้อหลายใบมากเขาชื่นชอบเลข17กับ71อ้าวเดินเข้าร้านแรกนะฮะแถวๆตลาดพระประแดงซื้อมา12ใบครับเลขท้าย17เนี่ยซื้อแบบชุดมานะ5ใบ650บาทตกใบละ130โอ้โหแพงอยู่แล้วก็ไปเจออีก2ใบเป็นหวยชุดเหมือนกันลงท้ายได้17อีก200บาทอ้าวก็ถือว่าใบละ100ซื้อ17ก็ต้องซื้อ71ต่อไปเจอ71เป็นหวยชุด5ใบอีก650ครับไอชุดนี้เนี่ยแหละมันขึ้นเงินไม่ได้อ๋อแต่ยังไม่หมดนะไปเจอ71อีกชุดนึงอีกร้านนึงนะคุณผู้ชมหน้าห้าง2ใบ200บาทตกใบละ100สองใบนี้ขึ้นเงินรางวัลได้แต่ห้าใบก่อนหน้านี้ขึ้นเงินรางวัลไม่ได้นี่ก็เลยเตือนคุณผู้ชมนะเวลาเนี่ยคือถ้าสมมติว่าไม่ถูกเราจะไม่เจ็บใจเท่าถ้าเผอิญมันถูกไงมันยิ่งเจ็บใจเข้าไปใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆมันควรจะขึ้นเงินได้7ใบถูกต้องถูกไหมฮะ7ใบใบละ 2,000 บาทก็ 14,000 ถูกแต่นี่ขึ้นได้แค่2ใบใบละ 2,000 ได้แค่ 4,000 บาทครับเพราะฉะนั้นมันสงสัยนะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้ามาย้อมแมวหรือว่าสอดไส้ขายกันแบบนี้เนี่ยระยะยาวไม่น่าจะเวิร์กนะฮะในเรื่องของการทำมาหากินไม่แต่บางทีก็เป็นลูกค้าจรไง อย่างผมเนี่ยคืออ่ะบางทีเดี๋ยวผมไปถ่ายงานต่างจังหวัดคุณแชมป์ผมก็มักว่าแล้วเราไปต่างจังหวัดอาศัยดวงคนต่างจังหวัดถูกไหมก็ไปซื้อซื้อตามต่างจังหวัดก็เป็นลูกค้าจรไงเพราะฉะนั้นเราใช่ไหมต้องเป็นคนเปิดดูเราเองต้องเป็นคนเปิดแล้วบางทีบางคนซื้อเยอะเอาอย่างช่างหน้าช่างผมเราซื้อเยอะอย่างเงี้ยถูกไหมครับเขาก็จะซื้อเยอะบางทีเราก็ต้องเตือนนะว่าแบบหนึ่งคือเบาได้เบาสองคือดูซิว่ามันได้หรือเปล่าของงวดนั้นจริงไหมอ่ะนอกเหนือจากการดูสอดไส้ในแล้วว่ามันงวดเดียวกันหรือเปล่านะฮะอีกหนึ่งที่คุณจะต้องไปดูนะฮะตรงมุมซ้ายของลอตเตอรี่นะเดี๋ยวนี้มันจะมีการประทับตาว่าสลากใบนี้ขายแล้ว80บาทเท่านั้น80บาทเนี่ยก็คือว่าขายที่ปั๊มน้ำมันตามนโยบายของรัฐบาลละกันใช่คือกองสลากเขาจะมีหน่วยที่เอาไปตั้งแผงขายประมาณอยู่ในปั๊มประมาณพันกว่าหน่วยถ้าจำไม่ผิดซึ่งนี่มันจะขึ้นป้ายตัวแบบนี้80บาทเท่านั้นหวย80บาทมีจริงเข้าไปอย่างนี้ใช่ขายเกินไม่ได้นะถ้าซื้อจากจุดนี้นะฮะแล้วมันจะมีการประทับตาเอาไว้ล่าสุดนะฮะที่อ่างทองครับคุณป้าอายุ73ปีฮะคุณป้าพยายามนี่ดิคุณป้าคนนี้คุณป้าบอกว่าซื้อมาแล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าลอตเตอรี่ที่ตัวเองถืออยู่ในมือเนี่ยมันมีการประทับตาตัวนี้ว่าสลากใบนี้ขายในราคา80บาทเห็นสีฟ้าๆไหมนี่แหละฮะซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมขาย80บาทแต่ป้าไม่ได้ซื้อ80ดิป้าบอกซื้อแพงกว่านั้นครับทีนี้พอมาเห็นไอ้ตัวประทับตาเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเอ๊ะแบบนี้ถ้าฉันถูกแล้วฉันจะขึ้นเงินได้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกองสลากเคยบอกแล้วว่าขึ้นเงินได้ขึ้นเงินได้คือเอาไปขึ้นเงินได้แต่ความผิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ได้ผิดที่ป้านะความผิดคือไปผิดที่คนขายคนขายคือคนมาซื้อ80บาทขายที่ปั๊มแม่ค้าหัวใสพ่อค้าหัวใสไปซื้อ80บาทมาแล้วมาขาย100 1 120 110หรือมารวมชุดขายถูกต้องพ่อค้าที่ซื้อต่อมาผิดนะฮะแต่ว่าเคสเนี้ยคุณป้าเข้าใจว่ามันจะเป็นลอตเตอรี่ที่ขายในระบบออนไลน์หรือเปล่าก็คือแอปเป๋าตังค์80บาทจริงๆไม่ใช่ต้องอธิบายแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเข้าใจผิดคิดว่าเอาลอตเตอรี่ออนไลน์มาขายตามแผงกลัวจะขึ้นเงินไม่ได้ลองฟังคุณป้าดูฮะรู้จักกันด้วยค่ะคนนี้รู้จักกันมานานแล้วด้วยไม่น่ามาหลอกกันเลยแก่ด้วยกันเตือนใครเลยค่ะใครซื้อลอตเตอรี่ต้องดูนะครับสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เลยเขาเขียนว่า2ใบแต่ข้างในมีใบเดียวค่ะตั้งใจจะหลอกเราอยู่แล้วค่ะเนี่ยตั้งใจหลอกเราเลยแหละแม่คิดจะไปแจ้งความไหมปล่อยก็เธอร้อยเดียวลูกแต่อย่าไปทำกับคนอื่นอีกนะคะอย่างเคสนี้โชคดีหน่อยที่ไม่ได้ถูกนะฮะแต่ถามว่าถ้าถูกขึ้นเงินได้ไหมขึ้นเงินได้เพราะฉะนั้นก็แหมต้องสังเกตสังการดีๆหน่อยนะการซื้อลอตเตอรี่ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูในกระเป๋าตังค์หน่อยทำไมดูทำไมยังไม่ได้ตรวจเลยภาษาชาวบ้านยังไม่ได้กวดเลยลูกอะไรอย่างนี้นะใครซื้อแล้วไปตรวจด้วยนะคุณผู้ชมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้